นกันทำลายพระสงฆ์ทำลายพุทธศาสนาเนี่ยมันไปบีบเจ้าว่าให้ออกคำสั่งให้อาตมาพ้นสกัดวัดคือมันชอบด้วยศีลธรรมแล้วเหรอฮะชอบด้วยกฎหมายแล้วเหรอฮะคนที่ทำผิดนะฮะกลุ่มขบวนการทำลายพระสงฆ์ทำลายพุทธศาสนาเนี่ยมันไปบีบเจ้าว่านะฮะนะฮะวันนี้วันที่15นะครับไปบีบเจ้าว่าให้ออกคำสั่งให้อาตมาพ้นสกัดวัดสังคมตั้งสติให้ดีนะครับว่าสิ่งที่นะฮะคุณกันจอมพลังก็ดีหลวงพี่น้ำฝนก็ดีทนายพจน์ก็ดีนะฮะที่ออกมาประคมข่าวนะปลุกระดมสร้างความเกลียดชังให้อาตมาเป็นผู้ร้ายนี่นะครับนี่มันคือมันชอบด้วยศีลธรรมแล้วเหรอฮะชอบด้วยกฎหมายแล้วเหรอฮะอาตมาพูดถึงโครงการสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสนาเพื่อประโยชน์นะสังคมในการนะทำความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนนะครับด้วยการสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ด้วยงบประมาณ 20,000 ล้านบาทนี่นะฮะมันจะช่วยถ่ายทอดความรู้นะฮะถอดบทเรียนมาจากผู้ที่มีปฏิบัติธรรมรู้ถึงธรรมทั่วถึงธรรมแล้วนะครับแล้วก็ผู้มีประสบการณ์ผู้มีวิชาการผู้มีคุณธรรมแล้วก็มีเทคโนโลยีมีศิลปะเข้าไปนะฮะให้ลูกหลานประชาชนคนไทยได้เรียนรู้เป็นประโยชน์มากมายแต่แปลกว่าทำไมสื่อมวลชนไม่ถามนะฮะโซเชียลไม่ถามประชาชนไม่ถามว่าไอ้โครงการที่อาตมาเสนอไปนั้นมันจะเกิดประโยชน์สังคมยังไงจะเกิดสันติสุขสันติภาพแก่ประชาชนยังไงนะครับกับนะฮะไปขุดอดีตของอาตมาซึ่งแต่ละเรื่องมันจบไปหมดแล้วนะครับนะฮะเรื่องบิณฑบาตที่ห้วยขวางนะฮะก็ตั้งแต่ต้นปี2566นะฮะมันก็เอามาเป็นปัจจุบันนะฮะเรื่องร้องเพลงก็เป็นการพูดถึงปัญหาความขัดแย้งในสภาเกี่ยวกับชนชาติชนเผ่าต่างๆมาบิณฑบาตนะทั่วตลาดห้วยขวางนะครับไม่ได้อาหารฉันบิณฑบาตเลยนะครับก็เลยต้องเข้าเซเว่นนะฮะซื้ออาหารเจ1กล่องนะฮะเพื่อประทังชีวิตสะท้อนความจริงสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสังคมคงเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวก็พระเนนก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตนะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ